ที่ขั้นสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสแตมอีกแล้วนะคะคือเราไม่รู้ว่าเราจะทำคลิปอะไรแล้วจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยวันนี้ตามก็เลยตัดสินใจจะมาทำคลิปเปิดกลุ่มของ K-POP ทั้งหลายนะคะคือเล่าก่อนเลยว่าแต้มติ่งตั้งแต่ป.5จนตอนนี้อยู่ปี2แล้วกี่ปีแล้วเนี่ยโอเคช่างมันคือเมื่อคืนเก็บของเพิ่งมาค้นพบว่าของสะสม K-POP เราก็เยอะมาก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 เหมือนกันนะคะอาจจะไม่เยอะเท่าคนอื่นแต่ว่าสำหรับแตมอะแตมก็คิดว่ามันก็เยอะในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งเลยแหละเริ่มที่วงแรกนะคะตอนป.5แตมติ่งวง Girls Generation แล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือติ่งวงป้านี้มาตลอดเลยนะคะจนตอนนี้ป้าๆแก่กันหมดแล้วนะคะเริ่มแรกเลยถ้าจำไม่ผิดซื้อเป็นอันนี้นะคะจะมีแบบหลายวงเลยอันนี้จำได้ว่าซื้อมา199นะคะซึ่งมันไม่ใช่ของ official แน่นอนนะคะด้านต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นอัลบั้มแรกของ Girls Generation นะคะอันนี้เป็นเพลงเฉยๆอันนี้เป็นของ official นะคะมีรูปมีอะไรพวกนี้เนาะอันนี้เป็นอัลบั้มอันที่3เป็นอันนี้เป็นของ official เหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้สั่งจากทางเว็บนะเราไปซื้อตามร้านขายซีดีเอาอันนี้จำได้ว่าซื้อมา550นะคะตอนนั้นอันนี้รู้สึกจะแพงที่สุดในชีวิตช่วงนั้นแล้วนะคะที่ซื้อของ K-POP นะคะอันนี้ก็มีรูปแล้วก็จริงๆแต่มีอีกอัลบั้มนึง Run Devil Run อะแต่ว่าคือด้วยความที่มันจะมีช่วงที่แต่ย้ายบ้านทีนี้มันก็เลยหายสาบสูญต่อไปเป็นโปสเตอร์สำหรับวงต่อไปที่แดนติ่งนะคะก็คือวง BTS ค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มรีวิวที่อัลบั้มเลยแล้วกันเนาะแต่มีนี่อัลบั้ม I Need You นะคะเป็น PT1 นะคะแล้วที่น่าตกใจก็คือมี2อันค่ะคือตอนนั้นจำได้ว่าเราสั่งอันนึงแล้วทีนี้วันไปคอนอะเราไปช่วยพี่ที่เขาขายร้านเนี้ยขายของเขาก็เลยให้เรามาฟรีอีกอัลบั้มนึงแถมมันเลือกการ์ดได้ด้วยนะคะชูก้ากับจีมินต่อไปนะคะเป็นอัลบั้มนี้ Forever Young นะคะไม่ใช่ Young Forever นะคะ Forever Young นั้นของ Blackpink นะคะมันสวยมากทุกคนนี่แบบโอ๊ยสวยมากๆเนี่ยคือแบบสัมผัสได้จากความใหม่เลยนะคือซื้อมาเปิดแค่รอบเดียวก็คือรอบที่แบบเพิ่งแกะที่เหลือก็คือไม่เปิดเลยก็คือเก็บเอาไว้นะคะแล้วถามว่าเพลงทั้งหมดที่ซื้อมาถามว่าฟังไหมฟังนะคะแต่ว่าฟังรอบเดียวนะคะรู้สึกว่าอัลบั้มไอนี้อยู่อ่ะจะฟังไป1รอบนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนจะไม่ได้ฟังนะคือแบบว่าซื้อมาเก็บอ่ะมันเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆนะทุกคนคือทุกอัลบั้มอ่ะมันจะมีรูปแถมใช่ไหมอันนี้เราได้ของวีเราได้แทยองมาไม่เคยได้จงกุกเลยอ่ะต่อไปจะเป็น BTS Summer Packageต่อไปนะคะจะเป็นซีซั่นกรีตติ้งนะคะเป็นปฏิทินของปี2016proud represent มากนะคะอันนี้คือแบบว่าแพ็กเกจมันสวยมากๆเลยตอนนั้นที่ซื้อมันแบบประมาณน่าจะแบบ1,000 กว่าบาทนะคะอันนี้ก็กัดฟันซื้อเหมือนกันนะคะแต่เพื่อผู้ชายนะคะเราทำได้ทุกอย่างค่ะ yeah.BTS มาในประเทศไทยนะคะมาถ่ายทำที่ประเทศไทยนั่นก็คือหนาวนั่นเองนะมันหนัก
ังสือทุกคนมันเป็นแบบโฟโต้บุ๊กที่ BTS มาถ่ายที่ไทยนะคะซึ่งมันแบบมันสวยมากเลยโอเคทุกคนต่อไปเราจะมาดูแท่งไฟนะคะแท่งไฟของ BTS เนี่ย BTS ออกมาทั้งหมด3เวอร์ชันนะคะซึ่งแต้มมีทั้งหมด3เวอร์ชันค่ะวงนี้แต้มก็มีแท่งไฟครบทั้งหมด3อันนะคะแล้วก็มีของสะสมอื่นๆนะคะที่แต้มเก็บมาจากคอนนะคะนี่แล้วเวลาทุกคนไปคอนอ่ะมาร้อนใช่ป่ะสิ่งที่ต้องซื้อเลยก็คือรูปตัวกูเป็นอะไรที่เราซื้อทุกรอบที่เราไปคอนนะคะของที่เกี่ยวกับจงกุ๊กนะคะมีก็เยอะนะคะนี่อันนี้เป็นของ official ที่ซื้อเป็นตัวฟิกเกอร์ของจงกุ๊กนะคะอันนี้คือมีเป็นกล่องเปล่านะคะเพราะว่าตัวฟิกเกอร์นั้นอยู่ที่หอนะคะไม่ได้เอามานี่ตุ๊กตาจงกุ๊กถ้าจำไม่ผิดนะได้ฟรีมานะคะคือคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าแต่เมนจงกุ๊กนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยซื้อจากนั้นเรายังมีนี่ด้วย เรารักผู้ชายขนาดไหนอะทุกคนแบบว่านี่เรามีฟิกเกอร์ด้วยนะคะเราสั่งมานะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามันรกนะเราซื้อมาเก็บอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้หล่อมากเลยทุกคนคือทุกคนรู้ใช่ไหมคะแบบเวลา Twitter อย่างเงี้ยมันจะมีพวกบ้านแฟนเบสเขาก็จะแบบทำพวกโปรเจกต์ซึ่งแต้มเคยซื้อรอบหนึ่งของจองกุ๊กนะคะเป็นโปรเจกต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ของจองกุ๊กนะคะซึ่งของที่ได้มาเนี่ยมีอันนี้1ตัวนะคะเป็นตุ๊กตากาตุยจองกุ๊กนะคะแล้วก็ได้แบบพวกรูปอะไรอย่างนี้มานะคะค่ะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแต้มซื้อมาจากร้านตามแบบแถวสยามนะคะคือมินี่อันนี้เป็นอันนี้250เป็นแบบว่ามือดีปะเปิดมาก็เจอรูปชีมินแหละทุกคนแล้วก็ตามสั่งอันนี้มาเป็นแบบซับไทยนะคะ BTS Memories of 2014นะคะโอเคค่ะสำหรับวงต่อไปนะคะคือวง Seventeen นะคะวง Seventeen เนี่ยแต้มเป็นเมนอูจีอันนี้แต้มก็ซื้อตอนไปคอน Diamond Age นะคะนี่แต้มก็เก็บโปรเจกต์มาอีกแล้วก็ของ Seventeen นะคะของที่แต้มมีก็จะมีของ Official ก็คือจะมีนี่แล้วก็ของ official อีกอย่างที่แต้มมีก็คือกาลัดบงทุกคนแท่งไฟของ Seventeen มันสวยมากๆๆๆแล้วส่วนของสะสมอย่างอื่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตอนนี้นะคะถ้า
ถามว่าเคยไปคอนไหนมาบ้างนะคะสำหรับตัวแตมนะทั้งหมดที่เคยไปนะคะก็คือมี4คอนนะคะส่วนของอื่นๆพวกรูปพวกโปสเตอร์อะไรพวกนี้ซึ่งแตมแปะอยู่บนห้องนะคะไม่สามารถแกะแล้วเอามาให้ดูกันได้เนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันเนาะก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้ร้องเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย